ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็สั่งให้การแข่งขันชาตินั้นพยายามสร้างเรื่องของชุมชนเข้มแข็งนะครับคัดเลือกผู้นําชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นครับผลตบรเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประเด็นการประชุมนะครับสำคัญก็เป็นเรื่องของการสร้างชุมชนของการแข่งขันชาติให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีการกำชับให้การเคแห่งชาติได้จัดตั้งผู้นําชุมชนครับให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงที่รับผิดชอบทั้งงานด้านเด็กผู้สูงอายุคนพิการไปทํางานร่วมกันนะครับกับผู้นําชุมชนเพื่อดูแลประชาชนในการเคหะให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างชุมชนเข้มแข็งให้ได้สําหรับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตระเบิดสี่แยกราชประสงค์นะครับ ทางรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบเงินบริจาค1ล้านบาทให้กับทางกระทรวงนําไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับเพื่อดําเนินการมอบเงินช่วยเหลือและเยียวยาต่อไปครับ